เห็นแล้วอยากเป็นแทนดีเจพุทธพุทธิชัยห่วงน้องพีเจป่วยเอสวีต้องแอดมิด3วันโชคดีไม่ลงปอดเห็นแล้วอยากเป็นแทนยกความดีให้จุ๋ยวรัตยาทุ่งดูแลอย่างดีเล่นเอาหัวอกคนเป็นพ่ออย่างพระเอกหนุ่มดีเจพุทธพุทธิชัยถึงกับเศร้าเมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องพีเจป่วยหนักจนต้องเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลกว่า3วันล่าสุด26กรกฎาคม2566ดีเจพุทธก็ได้มาอัปเดตอาการป่วยของน้องพีเจว่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านแล้วแต่ยังมีอาการน้ำมูกกอไหลไอจามอยู่ตอนแรกคิดว่าลูกเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะลูกชายเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเล่นสนุกยิ้มหัวเราะได้แต่พอไข้ขึ้นสูงมีอาการซึมลงมีน้ำมูกเสลดมากเหมือนหายใจลำบากแต่ไปพบหมอจึงรู้ว่าติดเชื้อไวรัส RSV ที่ระบาดในเด็กถ้าอาการหนักมากอาจลงปอดซึ่งอันตรายมากแต่ดีที่พีเจไม่ถึงขั้นนั้นโดยรักษาด้วยการพ่นยาทานยาเพื่อรักษาอาการรวมแอดมิดเป็นเวลา3วันซึ่งทางภรรยาจุ๋ยวรัตยาก็ดูแลลูกอย่างดีศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์เพื่อหาวิธีดูแลลูกให้ดีที่สุดงานนี้หลังได้เห็นลูกชายป่วยหนักดีเจพุทธก็ถึงกับออกปากเลยว่าถ้าเป็นได้ก็อยากเป็นแทนลูกจะได้ไม่ทรมานพร้อมกับขอบคุณที่หลายคนอวยพรให้ลูกหายโดยไวส่วนพัฒนาการน้องพีเจก็ดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มก่อนยืนได้แล้วทำให้ตนและภรรยาต้องดูแลอย่างดีไม่ให้คลาดสายตาและยอมรับลงลูกท่านสุดอยากรีบทำงานแล้วรีบกลับบ้านทันทีเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ลูกเริ่มได้ยินเสียงเข้าใจแต่พูดไม่ได้ถือเป็นช่วงที่ลูกน่ารักมากๆยิ่งลูกชายสุขภาพดีโตอย่างเต็มที่สมวัยต้องยกความดีความชอบให้ภรรยาเพราะเลี้ยงดูด้วยนมแม่ 100% ทั้งวิตามินเสริมดูแลตัวเองอย่างเต็มที่จนได้น้ำนมดีมีคุณภาพ